สวรรค์คือนรกชนิดหนึ่งโดยพุทธทาสภิกขุถ้ามีใครมากล่าวว่าสวรรค์เป็นนรกชนิดหนึ่งอย่างนี้คงจะไม่มีใครเห็นด้วยมีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นว่านรกหรือสวรรค์ก็ตามเมื่อยึดถือแล้วย่อมเป็นทุกข์โดยเสมอกันสวรรค์เสียอีกยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอุปาทานยิ่งกว่านรกเพราะมีความสวยสดงดงามยั่วให้คนหลงยึดมั่นถือมั่นยิ่งกว่านรกเพราะฉะนั้นสวรรค์จึงมีส่วนที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้มากกว่านรกแต่ว่าความทุกข์ซ่อนเร้นมองไม่เห็นในสายตาของปุถุชนมันเป็นความประมาทในขั้นสูงซึ่งยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้เราจึงตักเตือนในขั้นศีลธรรมว่ารีบเว้นบาปเสียแล้วรีบทำบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าตักเตือนกันในขั้นโลกุตรธรรมจะตักเตือนว่าอย่าได้หลงไหลในสิ่งใดเลยจงปล่อยความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงจงเป็นผู้กำจัดความอยากเสียไม่ให้มีส่วนเหลือเมื่อนั้นก็จะอยู่เหนือนรกเหนือสวรรค์เมื่อไม่มีความอยากหรือความยึดมั่นแล้วก็เป็นความสงบอย่างยิ่งหรือเป็นนิพพาน